สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหนังเรื่อง Just My Luck นะครับหรือชื่อภาษาไทยนางสาวจูบปั๊บสลับโชคนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวตลกโรแมนติกนะครับออกฉายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2549ทำรายได้ในบ็อกออฟฟิศไปทั้งหมด38.2ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยโดนัลด์เพรสลีย์นะครับแสดงนำโดยคริสไพร์นะครับแสดงเป็นเจคฮาร์ดินนะครับลินซี่โลฮานนะครับแสดงเป็นแอชลีย์อันไบรท์นะครับเรื่องย่อนะครับแอชลีย์อันไบรท์เนี่ยเป็นหญิงสาวผู้โชคดีแบบสุดๆเลยนะครับทั้งในเรื่องการงานความรักและเสี่ยงดวงขนาดที่ว่าเดินออกจากบ้านตอนฝนตกเนี่ยฝนยังหยุดเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับอันไบรท์ฝนตกแบบนี้จะหารถแท็กซี่ยากเลยนะครับไม่มีร่มนะครับจะต้องใช้ร่มด้วยเหรอหรือซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ถูกส่วนเจคฮาร์ดินนะครับเป็นชายธรรมดาธรรมดาที่โชคร้ายแบบสุดๆประมาณว่าก้มเก็บเงินกางเกงก็ขาดนะครับเจ้าเสร็จตังหรือว่าเก็บเงินขึ้นมาแล้วก็เงินที่ได้มาก็เปื้อนขี้สุนัขอีกแต่เจคฮาร์ดินเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเลยนะครับเขาอ่ะพยายามที่จะสร้างวงดนตรีของเขาโดยการพยายามเอาแผ่นเสียงไปให้เดมอนฟิลลิปนะครับซึ่งเดมอนฟิลลิปเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่แต่เจก็ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงตัวเดมอนเลยสักครั้งกลับมาที่แอชลีย์นะครับซึ่งความโชคดีของเธอเนี่ยทำให้เธอได้เลื่อนตำแหน่งและยังมอบหมายงานให้จัดงานปาร์ตี้รับรองเดมอนฟิลลิปอีกซึ่งในระหว่างงานเนี่ยเจคฮาร์ดินได้แอบเข้ามาในงานโดยการปลอมตัวเป็นแดนเซอร์นะครับและได้บังเอิญจูบกับแอชลีย์ทำให้ความโชคดีของแอชลีย์ตกมาอยู่ที่เจคนะครับทำให้เจคได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับเดมอนฟิลลิปฉันให้เวลานาย8นาทีถ้าไม่เซ็นฉันจะเสียเวลามาฟังทำไมทิฟฟานี่โทรบอกฝ่ายบัญชีจ่ายเงินล่วงหน้าให้พวกเขาแล้วเช่าห้องให้อยู่ด้วยนี่มัน9นาทีแล้วแต่แอชลี่กลับตกงานและโดนไล่ออกจากบ้านที่เช่าอยู่ทำให้แอชลี่ไปหามาดูและทำให้รู้ว่าต้องจูบกับแดนเซอร์ที่แอชลี่เผลอจูบไปในงานเพื่อเอาดวงความโชคดีกลับคืนมาแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดนะครับเพราะว่าแดนเซอร์ในงานเนี่ยมีถึง20คนหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังรักโรแมนติกใสๆนะครับที่ดูแล้วอิ่มอุ่นหัวใจมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลองหาหนังเรื่องนี้มาดูกันเลยนะครับ Just My Luck นางสาวจูบปั๊บสลับโชครับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับหวานเลยอะไรเนี่ยOh.